รีวิวเปอร์ตอน Persona ปี2011เกียร์ออโต้สีดำคันนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปมาเหมือนเดิมเรามาทดสอบนี่ให้ดูสีนะครับสีเดิมโรงงานสีเดิมๆบางๆนะครับไม่ได้ทำโดยประมาณให้ดูรอบคันนะครับไปสีเงามากนะครับดูเครื่องยนต์นี่คือสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะครับจากโรงงานเป็นเครื่อง 1.6 อดีตนะครับติด CNG มาแต่โรงงานคันนี้มีเก็บงานนิดหน่อยนะครับก็ยางหุ้มแหลกนะครับข้างนี้ขาดนะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทีเดียว2ข้างเลยนะครับก็ใช้งบไม่เกิน400บาทนะสำหรับยางหุ้มแหลกนะครับนอกนั้นก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างทามมิ่งเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะทามมิ่งสายพานหน้าเครื่องก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับไดชาร์จก็เปลี่ยนใหม่นะครับเรียบร้อยนี่คันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันเลยใครชอบแบบดำๆเป็นส่วนตัวนะครับนี่ฟิล์มเซรามิกนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะเบาะภายในซักฟอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพดานสะอาดเอี่ยมรถพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลได้ความร้อนปกตินะครับนี่ข้างหลังถอดแก๊สแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยพื้นที่เก็บของกว้างๆนะครับคนเข้าไปอยู่ได้เลยคันนี้เปิดที่ 55,000 นะครับราคาต่อรองได้สนใจดูรถก็อยู่ที่โคราชนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0879553905หรือ LINE ID นะครับใส่ @sign ข้างหน้าแล้วก็ ID yukawatch ไฟหน้ามีเหลืองนะครับตามสภาพอันนี้ยังไม่ได้ขัดปรับนะครับก็ไปขัดปรับได้ก็หรือจะเปลี่ยนเฉพาะเลนก็ได้นะครับสำหรับใครอยากเปลี่ยนยกโคมก็เปลี่ยนได้นะอยู่ที่ข้างละ 1,500 บาทนะครับของเดิมโรงงานอ่ะให้ดูอีกทีนึงนี่สะอาดเอี่ยมไม่หยดไม่เยอะไม่รั่วไม่ซึมแอร์เย็นยางดีนะครับถ้าใครชอบนะอยากดูรถก็นัดดูได้นะครับอยู่ที่โคราชโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ
มาเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทไม้แสนเก้าแอร์ใช้ได้วิทยุใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอันนี้เป็นตัวบลูทูธนะตามสไตล์ดูความนิ่งเครื่องนิ่งมากนะครับพัดลม2ตัวทำงานปกติเกียร์ใช้ได้ทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับลงอัตโนมัติแต่ขึ้นต้องกดแช่นะครับโบตันจะเป็นแบบนี้โอเคถ้าใครสนใจก็ทักแชทมานะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์0879553905นะครับสำหรับโปรตอนคันนี้เปิดอยู่ที่ 55,000 บาทนะแอร์เย็นเพลงเพราะช่วงล่างดีแต่ต้องไปเก็บงานนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับมีอะไรก็โทรมาคุยพวงมาลัยพาวเวอร์โอเคไปแล้วครับ